ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินไปโจซาเอนกันซึ่งระหว่างทางเดินเนี่ยตอนที่มดมาก่อนหน้านี้เคยมาตอนช่วงประมาณเดือน4จะเห็นซากุระบานนะคะสวยมากทั้ง2ฝั่งแล้วก็จะมีโคมไฟญี่ปุ่นมีคนใส่ชุดกิโมโนนะคะมาเดินถ่ายภาพกันถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากมาแล้วมาถ่ายภาพกับดอกซากุระบานนะคะก็แนะนำช่วงประมาณปลายเดือน3นะคะถึงประมาณต้นเดือน4นะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่โจซาเอนครับซึ่งอยู่ติดกับบริเวณปราสาทสถานที่อย่างนี้เป็นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองปราสาทอันเก่าแก่นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมสมัยที่ปราสาทคุโมโมโตะยังรุ่งเรืองอยู่หลังจากที่เราเดินเที่ยวชมปราสาทคุโมโมโตะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงเวลาอาหารกลางวันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไซเอ็ดโซไซกันนะคะไม่ใช่นะครับโจไซเอนต่างหากล่ะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะจากที่โอหาร้านอาหารมานานร้านนี้เนี่ยคิดว่าจะโดนใจโอมากถูกมากนะคะ90นาที1,500เยนเท่านั้นก็คือ450 บาทใช่แล้ววันนี้สำหรับเป็นวัน Lady Day ก็คือสำหรับผู้หญิงนะคะที่มาจะได้ลดอีก 20% จากราคาเต็ม 1,500 เยนเป็นเวสเทิร์นแล้วก็เป็นแบบ Japanese style แล้วก็มีของหวานเยอะมากเดี๋ยวลองเข้าไปดูเมนูกันนะคะที่โจไซเอนมีร้านอาหาร5ร้านและร้านค้าอีก18ร้านครับซึ่งขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองคุมาโมโตะร้านอาหารกินเนนี้นะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารบริการในสไตล์บุฟเฟ่กว่า40ชนิดรวมทั้งของหวานในราคาที่ไม่แพงครับสำหรับคนไทยที่ชื่นชอบอาหารบุฟเฟ่ครับจึงไม่ควรพลาดร้านกินเนนนี้เลยนะครับหรือว่าอย่างน้อยมาเดินชิมอาหารที่โจไซเอนก็ดีนะครับแต่อยากใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดไม่ว่าจะอัพโหลดวิดีโอโพสเฟซบุ๊กอัพรูป Instagram สัญญาณแรงชัดด้วยระบบ LTE Data ต้องใช้ Pocket Wi-Fi จาก Samurai Wi-Fi ใช่ Samurai Wi-Fi มีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์บริการในประเทศไทย24ชั่วโมง365วันคาราเกะโตเทปาซากิโตคาราเกะ1つお願いしますมีไก่ทอดนะคะแล้วก็เป็นไก่คาราเกะทอดนะคะมากมายตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาสั่งออเดอร์อยากมาชิมกันนะคะไก่ทอดมาแล้วนะคะร้อนมากน่าทานมากเรียบร้อยก็ได้ไก่ทอดมาแล้วนะครับก็ไก่ทอดนะคะเรียบร้อยมากอันนี้ถ่ายรูปอันนี้จะเป็นคาราเกะไก่ทอดคาราเกะนะคะส่วนนี้จะเป็นทอดโอคุโนซังโอชิโบรีนะคะร้อนมากหอมมากมากค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไก่ทอดอุ้ยไก่ทอดน่ากินอ่ะดูดิควันขึ้นเลยอ่ะควันกัดได้ด้วยควันแป้งรสชาติอบอวนไปด้วยความร้อนมันกรอบกรอบเค็มๆเนาะอร่อยมากคืออามากุซะเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของเกลือทะเลด้วยขอร้อนให้เย็นอีกแป๊บนึงนะคือคนญี่ปุ่นเขากินแล้วเขาจะไม่เป่าคนไทยเราเป่าเพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนด้วยร้อนมากเลยอ่ะและแล้วนะคะที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่มาญี่ปุ่นก็คือเป็นซอฟต์ครีมนะคะไอศกรีมรสชาติกลมกล่อมซึ่งอันนี้เป็นจุนไดโกะนะคะน่าทานมากๆเพราะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อนะคะของอามากุซะโอเคเลทส์โกขั้นไหนดิฟต์จ้าให้โอคุณโอคุณโอคุณจ้าจะเป็นกลิ่นนมแล้วก็มีถั่วแดงโมจิเนาะน่ากินมากๆเลยอ่ะขอถ่ายรูปอร่อยไหมโออืออร่อยใช่ไหมจ้าจินไตโกซอฟต์เราลองมาชิมกันนะคะอืมอร่อยค่ะหวานหวานมีโมจิโมจิเนาะแล้วก็ถั่วแดงบดอร่อยค่ะถั่วแดงโตเป็นแบบนี้ปุ๊บชอบถั่วแดงคนญี่ปุ่นจะชอบถั่วแดงซึ่งขนมหวานหลายๆประเภทเนาะที่เราเห็นเป็นโมจิหรือว่าเป็นพวกของฝากนะคะก็จะทำจากถั่วแดงซะส่วนใหญ่อร่อยมากค่ะ全部がもこっと入ってるわけじゃなくて潰していろんなところに入ってる
คือว่าเฮ้ยมันเหมือนกันอะรสชาติเหมือนกันทำ160เอ็มราคาถ้วยละ360เยนก็โอเคนะก็ประมาณ120บาทนี่เหมือน100บาทเหรอประมาณนั้น100บาทสุกี้ป่ะโอ้ไปอันนี้ขึ้นชื่อมากของที่นี่อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นนิโคโรเกะอุนิโคโรเกะนะคะก็คือเป็นโคโรเกะที่ทำมาจากไข่หอยเม่นใช่ไข่หอยเม่นแต่อร่อยมากเม่นทะเลเนี่ยนะใช่เม่นทะเลเม่นทะเลปัตซึไมโมะこれはあのじゃがいもマンパランねマンパランこれはクリームเนี่ยค่ะดูจากใช่มี1 2 3 4 5มี5รสชาตินะคะอันเนี้ยมาจากอุนิเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นสวีทโพเทโต้นะคะใช่ๆคือเป็นมันหวานอุนิครับสวีทโพเทโต้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุนิโคโรเกะนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะใส่โพเทโต้เป็นมันฝรั่งด้วยนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นอูนิเหมือนกันแต่ว่าเป็นใช่ก็คือเป็นหอยเม่นที่ผสมกับครีมนะคะได้แล้วนี่ของโอคุงนะคะน่ากินมากค่ะวีโปรตีนน่าคือสวยนะอุ้ยอูนิอูนิแบบออกมาเลยค่ะคอมมดนะคะเขาบอกว่าให้ทานก่อน1คำแล้วก็ให้ใส่ซอสลงไปแล้วนะต้องค่อยๆบิดออกมามันเหนียวโพเทโต้นี่เองกรอบนอกนุ่มในหอยเม่นซอสอะไรไม่รู้นะคะเหมือนคาราชิขนมอะไรนะเหมือนกับขนมอะไรนะคล้ายๆแบบไอ้นี่ไงไข่เต่าไข่หงไข่หงหอยเม่นกล้วยทอดกับไข่หงแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆอาหารคาวเนาะเพราะว่ามันจะมีหอยเม่นเข้ามาเป็นหวานที่เหนือด้านในมันจะเป็นไข่หอยเม่นสุดยอดค่ะเยิ้มมากๆโรงแรม JR Kyushu Hotel Kumamoto เป็นหนึ่งในโรงแรมของเครือ JR Kyushu Hotel Group ซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ JR เดินทางสะดวกสบายใกล้แหล่งช้อปปิ้งร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวภายในโรงแรมตกแต่งสวยงามสะอาดและทันสมัยห้องพักกว้างขวางมีบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีทุกห้องพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันสวัสดีครับちょっと言いますいきなり団子วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอิกินารีดังโกแล้วนะคะชื่อร้านก็คือพอลูกค้าสั่งก็ได้เลยดังโกใช่ก็คือจะได้เลยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมีหลายรสชาติโอเคこれ今これはธรรมดาธรรมดาこれが桜芋芋芋でそのありแล้วก็อันนี้ก็มีเป็นตัวสวีทโพเตโต้สวีทโพเตโต้これ抹茶โอ้มีชาเขียวด้วยค่ะคุณผู้ชมこれ白い中が白いあんこแล้วก็อันนี้เป็นถั่วขาวนะคะถั่วขาวเป็นรสชาติของแป้งของมันโอ้ใช่แล้วก็มีไส้ข้างในจะเหมือนกันโอ้ก็เอาอะไรล่ะครับอาจจะแต่ละชาติเราเอาธรรมดาธรรมดาโอ้ก็เอาธรรมดาออริจินอลออริจินอลそれから抹茶抹茶ください はいこれではいお願いしますスイートポテトนี่เป็นสวีทโพเตโต้แล้วนี่เป็นชาเขียวนะคะกินาริดังโกこれスイートポテトスイートポテトกับถั่วแดงส่วนอันนี้เป็นออริจินอลก็คือแกะออกมาแล้วเป็นมันหวานกับถั่วแดงของมดดูแลของมดต่างกันก็คือของมดเป็นสวีทโพเตโต้นะคะเป็นถั่วแดงแต่ว่าแป้งเนี่ยเป็นชาเขียวค่ะสุดยอดขอชิมหน่อยนะคะตอนนี้เขาเหมือนจะมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวตัวนั้นอ่ะเป็นเดี๋ยวจะมีมัสคอตมาเดินเดินเขาก็เลยมาประกาศอร่อยและที่นี่คือวากุวากุสะครับเป็นจุดแสดงวัฒนธรรมในโจไซเอ็นที่นี่จะมีเวทีการแสดงเล็กๆครับเพื่อแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม300ปีสุดอลังการการแสดงนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมอดีตและรับฟังและสัมผัสกับประวัติศาสตร์ของเมืองอย่างสมจริงครับเดี๋ยวตอนหน้าครับไปเที่ยววากุวากุสะด้วยกันครับย
าลืมซับสไครต์ไม่ใช่ซับสไครต์อย่าคุก